อะไรครับพี่ล้านมาเดี๋ยวมาอย่างไรพี่เอาพร้อมยา5 4 3 2อ่ะค่ะน้องแอนค่ะที่เป็นพิธีกรของเราที่ไปสามแซ่บก็กลายเป็นไวรัลถูกพูดถึงเรื่องชุดอะไรเงี้ยจริงๆมันแอนไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นเลยนะคะเพราะว่าพอยที่แอนจะสร้างขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชุดหรือว่าเรื่องร้านชุดเลยมันเกี่ยวกับความอดทนของนางงามในวงการนางงามซึ่งมันไม่ได้เป็นฟิลของแลเวนเดอร์แล้วก็เรนโบว์ตลอดเวลาใช่ไหมคะในชีวิตของเราตอนเรามีเป้าหมายจะมีคนที่ไม่สปอร์ตเราที่สปอร์ตเราที่ไม่ชอบเราคือมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแล้วนี่คือประเด็นที่แอนอยากพูดถึงค่ะว่าทุกอย่างในเจอร์นี่ของแอนนะคะไม่ได้มาแบบง่ายๆแล้วก็อยากให้เป็นอินสปิเรชันแล้วก็แรงบันดาลใจให้ทุกคนพุชตัวเองไปตามความฝันแม้แต่จะมีคนที่สปอร์ตหรือไม่สปอร์ตซึ่งเรื่องของโอ้ชุดไหนไอ้ร้านไหนชุดไหนคือแอนคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะมันคือในอดีตใช่คือในอดีตแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นพอยที่แอนกำลังจะศึกษาแต่น้องแอนได้เห็นฟีดแบ็กไหมคะว่ามันมีเสียงแตกบางคนก็แบบอุ๊ยน้องแอนสะใจจังเลยอีกฝั่งนึงก็แบบว่าเออไปทำเดือดร้อนเขาแต่ของแอนตอบทีแบบว่าไม่ได้เห็นครับคนรู้สึกยังไงกับฟีดแบ็กที่ผ่านมาก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วก็แชร์ความคิดเห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะแอนไม่ได้พูดเพื่อที่จะไปด่าหรือไปอะไรค่ะนี่คือมุมมองของแอนแอนไม่ได้เคยหวังดีกับหวังไม่ดีกับใครเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดถึงสิ่งที่เขาพูดก่อนที่พูดออกมาแล้วก็ไม่อยากให้แบบไปต่อไม่ได้อยากให้ใครไปสร้างประเด็นในเรื่องที่แอนพูดที่ไม่จริงอย่างบางคนก็จะบอกว่าแบบมันเป็นความบางคนก็บอกว่ามันโพซิทีฟแต่มันแบบว่าแต่อีกฝั่งนึงก็จะรู้สึกว่าฟังแล้วเอ๊ะมันยังไงนะอะไรเงี้ยบางแอนรู้สึกยังไงบ้างเสียงมันแตกสำหรับแอนนะคะแอนไม่เคยที่จะพยายามinfluence negativity เลยแอนบอกเสมอว่าแอนมีแพลตฟอร์มที่อยาก spread positivity ให้ทุกคนให้ใช้แพลตฟอร์มมาเป็นพลังบวกให้ทุกคนสิ่งที่แอนพูดแอนก็พูดจริงแอนไม่ได้มีแบบความหมายแบบได้นั้นเลยคือขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีแล้วก็ใช้เวลาของเรามาเป็นคนดีบางทัวร์บางคนเขาไปอัดไปจนฟรีไลน์ต่างๆที่แบบอาจจะเป็นการเข้าใจผิดการจะบอกอะไรคือการเข้าใจผิดค่ะเพราะว่าเหมือนที่แอนได้พูดไปนะคะประเด็นคือไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องชุดหรือว่าเรื่องร้านชุดเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้เลยมันเกี่ยวกับความพัฒนาใน journeyแล้วพอวันนี้เราได้เป็นแอนชิลีเราได้เจอคนนั้นไหมแอนโทเนียโทษทีเราได้เจอเขาไหมอ่ะพี่คะกว่าหนูจะมาสร้างชื่อให้ตัวเองได้หนูต้องไม่ใช่แอนนะเพราะแอนหลายคนแล้วแอนไหนเราได้เจอพอเราเป็นมีชื่อเสียงเราได้เจอดีไซเนอร์คนนั้นไหมณวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันก่อนเมสยูนิเวอร์สไทยแหละแอนก็บอกว่ามันคือเจอร์นี่กว่าจะมาถึงตรงนี้กังวลไหมคะว่าหลังจากนี้มันจะมีปัญหากันระหว่างตัวเรากับห้องเสื้อนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เราก็อาจจะต้องมีโอกาสได้ใช้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นก็แอนก็หวังว่าคนที่เราได้ร่วมงานด้วยเห็นว่ามันคือในอดีตแล้วก็ถ้าอยากร่วมงานก็ยินดีมากๆเลยค่ะคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่คนที่จะแคร์เพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นเราก็จะไม่มีความสุขแสดงว่าเราก็ไม่ได้ติดใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตใช่มันคือการเรียนรู้ในชีวิตของเราจะมีเหมือนที่แอนได้พูดตลอดจะมีคนที่ไม่ชอบหรือว่าไม่ซัพพอร์ตมันธรรมดามากๆเลยหรือที่เป็นเรื่องเพราะว่าแม่ชมกับพี่หนุ่มอยากรู้อยากรู้ว่าเป็นใครเป็นเปล่าเป็นแต่ว่ายังไม่ได้บอกด้วยนะไม่ได้บอกทำไมเพราะมันไม่ได้เป็นอะไรที่สำคัญมันเขาโกรธแทนเราด้วยเลยก็ได้พูดกับแม่ชมแล้วก็ทางทีมทุกคนค่ะว่านี่ไม่ใช่ประเด็นที่อยากมาพูดถึงแค่อยากเล่าให้ฟังเพราะว่าพี่หนุ่มก็ถามว่าโอเคมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นบ้างแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นเส้นทางนางงามมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายหรือที่ทุกคนอันนี้พี่ถามว่าเพราะเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นกับเรามันทำให้แรงเขามีแรงผลักดันจากตัวเราอยู่ต้องสู้แค่ไหนถึงจะเพราะมันทำให้เราเห็นว่าเราอยากได้มันเยอะขนาดไหนเราอยากพุชตัวเองไปถึงจุดนั้นจะทำยังไงบ้างด้วยที่อาจจะไม่ได้มีเส้นทางที่แบบเคลียร์สำหรับสวยหรูอย่างที่เป็นข่าวไปมันมีแบรนด์ไหนที่ติดต่อมาหลังจากนั้นไหมคะว่าเขาอาจจะเอ๊ะหรือเปล่าเอ๊ะหรือจะเป็นเราแล้วเขาไม่ติดต่อมาพูดคุยไหมหรืออะไรได้เช็คบ้างส่วนตัวไม่มีค่ะแต่ว่าต้องถามไม่ได้มาถึงเราไม่ได้มาถึงแอนทีมงานอาจจะทีมงานไปกระแสก็บอกว่าหลายคนคิดว่าทีมเราเป็นเข้าใจผิดกับเรื่องนี้เพราะเรื่องเขาเป็นข้อหาอาจจะก็ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าหรือเรื่องร้านช
ชุดมันแค่อยากเล่าให้ฟังจ้ะโอเคเป็นพิธีกรหน่อยจ้ะติดตามผลงานเดี๋ยวผลงานปีนี้ปีนี้เจออะไรก่อนเจอเจออะไรก่อนลงวันนี้วันนี้จะเดินทางไปแคนเบอร์เรียครับไปเป็นพิธีกรของ Miss Global นะคะขอฝากทุกคนเชียร์การด้วยนะคะ Miss Thailand Global ไปคว้ามงกุฎให้คนไทยนะคะเราได้ Miss Intercon แล้ว Miss Planet แล้ว Next is Miss Global นะคะก็ฝากคนไปเชียร์ไป follow live ติดตาม like comment share ทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นผลงานของแอนบนเวทีนะคะเป็นพิธีกรสาวสวยดูลุกฉ่ำนะขอบคุณค่ะแล้วกันอินสตา